ความเดิมตอนที่แล้วพวกเราเคยมีช่างทำเล็บที่ชื่อว่าลาน่าในเกมแต่งตัวแต่วันหนึ่งเธอก็ได้หายตัวไปพวกเราทั้งหมดเลยสะกดรอยตามเธอจนได้ไปเจอกับร่างคนจำนวนมหาศาลในโลกที่เหมือนนรกอเวจีเราเกือบช่วยเธอได้แล้วแต่เธอก็หายตัวไปอีกครั้งวันนี้เราจะตามเข้าไปในบันทึกลับของลาน่าและหาทางช่วยเธอกลับมาให้ได้โอ้ยดูสิพวกเราในร่างของเกมแต่งตัวนี่คือสุดเท่จึงมากโหแต่จริงๆนะฉันว่าพี่ไม้น่าเกลียดสุดน่าเกลียดมากอ๋อนี่คือหน้าที่แท้จริงภายในกล่องหัวทีวีเหรอเออนั่นน่ะสิรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะไขความลับของลาน่าให้ได้มันมีทั้งหมด3แชปเตอร์ด้วยกันนะในการอัปเดตใหม่ในเกมนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในแชปเตอร์1เนี่ยเราจะไปค้นพบความลับอะไรและเธอหายตัวไปที่ไหนถ้าพร้อมแล้วลุยเลยโหนี่มาที่ไหนกันเนี่ยบ่อน่ากลัวมากเลยอ่ะมีบ่อน้ำด้วยอ่ะเหมือนกับว่าวิญญาณของลาน่าน่ากำลังอยู่ที่นี่นะทุกคนลาน่าตายแล้วเหรอเราต้องตามหาบ้านของเธอเพื่อเข้าไปยังความจงจำลึกๆของเธอปะเรามีเวลาไม่มากแล้วเข้าไปในป่ากันอุ้ยมันมีทางแยกแยะเลยอ่ะลาน่าไม่อยู่ไหนเนี่ยต้องตามไฟไปไหมเพื่อนฉันแอบสังเกตเห็นน่ะคืออะไรหรอถ้าสมมติว่าเราเดินมาใช่ป่ะทางอื่นมันไม่มีดอกไม้อันเนี้ยอยู่เลยอ่ะโอ้ใช่มันมีดอกไม้เธอน่าจะชอบดอกไม้สีขาวหรือว่าเธอโปรยดอกไม้ไว้เธอโปรยเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อให้พวกเราตามหาจนเจอหรือนี่อีกแง่นะเราว่าเธออาจจะกินอะไรเข้าไปแล้วมีเมล็ดแล้วเธอก็ปล่อยเอาไว้แล้วมันก็โตขึ้นมาเธอเป็นนกพิราบหรือยังไงปล่อยตามทางแบบเนี้ยเข้าไปพี่เสียงอะไรปะมันจะหัวใจเต้นตักๆคืออะไรโอ้หัวใจจะค่อยๆเต้นขึ้นอ่ะเฮ้ยมีเสียงเหมือนคล้ายๆสัตว์ร้ายฉันว่าในป่านี้มันไม่ปลอดภัยแล้วพวกเรารีบวิ่งกันดีกว่าฝนก็ตกด้วยอ่ะไปทางขวามือมันจะมืดมันใกล้มืดแล้วป่ะเพื่อนจะได้ยินเสียงอะไรจะได้ยินเสียงหมาป่าเสียงหมีเสือสีกระทิงแรดพวกนายระวังนะทางนี้แน่นะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วข้างหน้าเหมือนมีไฟแปลกๆด้วยดูดิตรงนั้นอ่ะเฮ้ยมีควันสีม่วงๆด้วยแฮะเวลาจะหมดแล้ววิ่งแล้วจะพยายามวิ่งแล้วมาแล้วทำอะไรอ่ะนี่พวกนายอื่นอาจยืดยาดอะไรกันเนี่ยเร็วๆหน่อยแล้วพี่ไม้ยืนอยู่กลางสายฝนอะไรเนอะเหรอน่ากลัวมากทุกคนมาแล้วจะเจอแล้วเฮ้ยนี่ไงฉันว่าน่าจะเป็นบ้านหลังนี้แหละบ้านของลาน่าเหนื่อยลาน่าเธออยู่ในนั้นใช่ไหมถ้าเธออยู่แล้วก็ส่งเสียงต่อพวกเราหน่อยลาน่าเฮ้ยสล็อตได้เจอบ้านของลาน่าอีกไม่นานเวลาของฉันคงต้องเป็นของเขาแล้วฉันยังเป็นตัวเองได้อยู่อีกหรือเปล่าหรือว่ามันสายเกินไปแล้วตอนนี้ฉันจากบ้านมาแล้วก็ครอบครัวของฉันมานานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ฉันจะมีอิสระได้อีกครั้งไหมเขาวางยาฉันและฉันก็ป่วยฉันเหนื่อยมากเหลือเกินที่จะเก็บของที่จำเป็นไม่กี่ชิ้นที่ฉันมีและหวังว่าจะมีใครบางคนมาช่วยฉันสิ่งที่ฉันต้องเอาไปฉันต้องแพ็คทั้งเท็ดดี้แบร์กล้องบันทึกที่ตะไบเล็บเอาไปทำไมไปทำไมก่อนดีโปรดพวกเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมและระวังตัวด้วยถ้าเกิดปัญหาคุณเจอมันจะทำร้ายคุณขอให้คุณโชคดีระวังตัวด้วยนะโอ้โหใครจะทำร้ายฉันน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่พวกเราต้องตามหามีมากมายเหลือเกินตุ๊กตาหมีบันทึกกล้องหนังสือนิทานกรีกแล้วก็มีจานสีด้วยอ่ะฮะในบ้านมีตัวอะไรในบ้านก็ไม่รู้อ่ะในบ้านอะไรบ้านมีอะไรพ่นไอคิดไปเองก็ลาน่าไงลาน่าอยู่ในบ้านน่ะปะโถ่มันไม่ใช่มันดูเหมือนลาน่าเลยนะลาน่าว้ายอะไรอ่ะเสียงเขาคำรามมันรู้สองหัวมีสองหัวด้วยบ้ามันเป็นแค่หุ่นหรือเปล่ามันอาจจะเป็นแค่วิญญาณที่คอยปกป้องนายเราไปดูมันออกมาจากบ้านได้เฮ้ยมันตัวอะไรอ่ะมันลั่นไปด้วยอ่ะฉันโดนจับแล้วฉันก็โดนว้าบออกมาข้างนอกเลยเพื่อนเฮ้ยถ้าจากที่ฉันสังเกตแล้วนะเหมือนกับว่ามันเนี่ยเฝ้าบันไดชั้น2ใช่มั้ยหมายความว่าลาน่าอาจจะถูกจับตัวอยู่ที่ชั้น2หรือเปล่าไปดูมั้ยผมขึ้นมาชั้น2แล้วแต่ผมอยู่ห้องนึงโอ๊ยแต่มันขั้นบันไดอยู่จุ๊กแกฉันฝากล่าทีแล้วมันไม่มามันมาชั้นขึ้นไปชั้น2แล้วๆๆๆ
ไปห้องหลังหน้าลุงแล้วห้องนี้เอาหวัดดีพี่กิ๊กมันตามมาตามพี่แก้มไปมาตามพี่แป้งไปสวยแล้วไงอยู่นี่ทุกคนการหายใจทุกคนการหายใจมันจะเข้ามาหาเราไม่ได้พวกเธอเอาตัวเธอไปมันคือวิญญาณที่คอยปกป้องอะไรบางอย่างแน่นอนอ่ะน่าจะมีใครสั่งคำสั่งเขาไว้อ่ะเฮ้ยโอเคถ้าเราจะเข้าไปในห้องลาน่าอย่างแรกเลยเราต้องหากุญแจก่อนรู้สึกว่าห้องที่เชื่อมกับห้องลาน่าต้องใช้กุญแจสีฟ้านะทุกคนโอ้โหแล้วมันแง้มมาแบบนี้นายฉันจะบอกว่าห้องลาน่ามันเข้าได้เลยมันไม่ได้ล็อกฉันอยู่ในห้องลาน่าเนี่ยฉันก็นึกว่าเราจะต้องเข้าอ้อมเว้ยพี่กิจล่อมันออกมาพี่เบิร์ดจะต้องล่อไปก่อนเอ้ยมันไปแล้วโอเคมาเร็วมาเร็วไปเข้าไม่ได้เฮ้ยสวยแล้วไงไอ้นี่นี่โปรดช่วยฉันทีหาของมาใส่กระเป๋าฉันทีแล้วเราจะหนีออกไปจากที่นี่กันโอ้สิ่งที่ฉันต้องการคือฉันอยากจะได้ตุ๊กตาหมีอะลองดูซิว่าในห้องนี้มีตุ๊กตาหมีหรือมีอะไรไหมนี่ไงตัวเบลเลอร์เฮ้ยฉันเจอกุญแจทุกคนตัวนี้ใหญ่ไปนะตรงนี้เพื่อนไหนกุญแจพิงค์โหเก็บมาพี่ไม้กุญแจสีชมพูฉันไม่รู้ว่าประตูไหนที่มีกุญแจสีชมพูตอนนี้เราต้องเดินรอบๆบ้านก่อนปะลองไปดูเพื่อนโอ้โหฉันได้ยินเสียงมันหายใจอยู่นะในห้องนี้ที่เรามาลองดูตามซอกตามหลืบตามเตียงได้ไหมมันมีเปล่าเมื่อกี้กุญแจมันอยู่แถวๆแบบว่าหลืบๆหน่อยนะไม่ห้องนี้ล็อกคุณนี่ข้างบนนี้ล็อกอะไรอ่ะล็อกตรงนี้อ๋อนี่ไงนี่ตัวนี้มีกุญแจสีม่วงโอเคกุญแจเขียวข้างบนกุญแจเขียวข้างบนฉันต้องไปหาประตูสีม่วงก่อนมาหนีมันบีบคอฉันแล้วไล่ฉันออกมาจากบ้านน่ะเฮ้ยมีโรงนาอยู่ข้างๆด้วยฉันจะลองไปหาของในโรงนาดูนะเราตายบ่อยไม่ได้มีอะไรอยู่ตรงนี้มั้ยเนี่ยฮัลโหลในกล่องไม่มีในโรงนาไม่มีอะไรเลยฉันต้องลองดูทุกกล่องก่อนนะมันอาจจะซุกซ่อนไว้อยู่ตามขอบต่างๆอ่ะลองขึ้นชั้น2โรงนาซิมีอะไรมั้ยโอเคเดี๋ยวฉันจะลองดูชิบผมล่อมันมาในครัวนะเฮ้ยกุญแจสีฟ้ากุญแจสีฟ้ามีใครอยู่ไหมเป่ากุญแจสีฟ้าทีฉันถือกุญแจสีม่วงอยู่โอเคผมขึ้นไปหยิบให้ข้างบนใช่ไหมฉันถือชมพูแล้วปีนกุญแจเหมือนว่ายน้ำเลยเรียบร้อยมาได้แล้วเราลองเดินดูรอบๆบ้านก่อนไหมเผื่อมีประตูที่แบบว่าเป็นกุญแจสีๆที่พวกเราถืออยู่อ่ะอันนี้มันลงรถนี่เพื่อนลงรถนะลงรถมีไม้ข้างในลงรถมันเปิดไม่ได้อ่ะนี่เอ้ยสีม่วงต้องใช้สีม่วงทุกคนฉันอยู่ที่โรงรถนะโอเคฉันไขประตูสีม่วงเรียบร้อยโอเคลองหาดูดิตามซอกตามหลืบตามตึกเฮ้ยนี่ไงฉันเจอแล้วแทนที่แบเอามาใส่กระเป๋าเร็วๆฉันล่อมันอยู่เฮ้ยพี่ขิดฝั่งนี้เหมือนปีนขึ้นไปได้เลยอะแปลกๆไม่ได้นี่ไงแบปีนขึ้นไปได้มันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันต้องหาทางเอาแทนที่แบไปใส่ในกระเป๋าก่อนมันฟ้องอยู่ตรงบันไดนะไม่มันไม่ได้ฟ้าฉันล่อมันอยู่ไปเร็วโอเคขอบคุณมากเลยจุ๊บแจ๊บฉันเจอกุญแจส้มแต่ฉันหยิบไม่ได้นี่ไงเรียบร้อยแล้วล่ะนะขอบคุณมากเลยฉันได้ตุ๊กตาหมีตัวโปรดมาแล้วเราต้องฟื้นคืนความทรงจำของเธอมาให้ได้ไปเพื่อนมาห้องตะกี้ผมได้กุญแจสีฟ้าฉันเจอกุญแจส้มแต่ฉันหยิบไม่ได้เพื่อนใครมือว่าโอ้คุณอยู่ไหนโอเคแสดงอุ้ยโอ้ยจุ๊บแจ๊บตรงไหนพี่ไม้นี่ผมนี่มันมีลูกศรชี้อยู่เห็นไหมมุมนี้เหรอโอเคเห็นแล้วได้แล้วกุญแจส้มพี่โมนายต้องไปเปิดกุญแจสีน้ำเงินก่อนกุญแจส้มอยู่ตรงแจงโอเคเดี๋ยวเราเปิดสีน้ำเงินก่อนตรงนี้เปิดแล้วเรียบร้อยโอเคนี่ห้องพ่อแม่คืออะไรอ่ะกุญแจเขียวกุญแจเขียวดูตามซอกเอาละได้กุญแจมาเกือบครบแล้วกุญแจเขียวเอาไว้เปิดตรงห้องใต้บันไดด้านบนอ่ะนี่ดิขึ้นไปมาตั้งข้างหลังคาแล้วล่ะค่ะเอ้ยเปิดแล้วขึ้นแล้วกุญแจเขียวเปิดก่อนกุญแจเขียวอ่ะอ๋อไม่ใช่กุญแจเขียวเป็นกล้องอ่ะโอ้ยยังไงเอากล้องไปใส่กระเป๋าก่อนเลยมาเร็ววางไว้ในกระเป๋าได้เลยขอบคุณมากนะโอลาน่าฉันจะช่วยนายฉันจะช่วยเธอเองรอแป๊บนึงนะเพื่อนฉันต้องไปเปิดกุญแจสีส้มตรงนี้มีกุญแจสีส้มชึบตู้ส้มชึบในระหว่างที่จุ๊บแจ๊กกำลังล่อมันอยู่นั้นอ้าวจุ๊บแจ๊กไม่ได้รอแล้วเหรอรออยู่อุ้ยเดี๋ยวฉันเจอห้องน้ำในห้องน้ำในห้องน้ำมีอะไรอ่ะในซ่วมไม่มีของอะไรเลยอ่ะแล้วเราเข้ามาทำไมอ๋อกุญแจเขียวเปล่านี่ในซ่วมมีที่ตะไบเล็บเฮ้ยตกลงกุญแจชมพูเปิดยังนะกุญแจชมพูเปิดด้านล่างครับข้างห้องน้ำเราได้ไหมยังนะฉันยังไม่ได้กุญแจชมพูนะ
พี่ไม้ได้ไงพี่ไม้ถือตอนแรกเลยอ่ะบูแต่ฉันติดบั๊กอะไรวะเนี่ยเอาพี่ไม้เอานายล่อปีศาจขึ้นมาหาฉันหน่อยพี่โมถอยพี่โมถอยพี่โมถอยพี่ไม้เอ้ยตอนนี้พี่ไม้กำลังบินอยู่โอ้ยบั๊กอะไรฉันเอาที่จะไปเล็บวางก่อนนะโอเคขาดอีกแค่3อย่างเท่านั้นมีจานสีมีหนังสือนิทานกรีกแล้วก็มีบันทึกลับของลาน่าโอ้โหแล้วปีศาจ ปีศาจกำลังมองกางเกงนายอยู่นะพี่ไหมเอาปีศาจตีไม่ได้ด้วยโอ้คนกลางเลยระวังเฮ้ยมาแล้วเร็วหน่อย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 เดี๋ยวผมดูต้นทางไว้ให้ขายเลยขายเลยมันยังไม่ลงมาขายเลยมันน่าจะกำลังงำเป้าพี่ไหมอยู่เอ้ยนี่ไงฉันเจอมันกำลังพยายามจะคว้านี่ฉันเจอชั้นสีแล้วชั้นสีโอเคชั้นสีเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไปพี่ไหมโอ้โหแล้วกำลังจะคว้าฉันอยู่ฉันต้องค่อยๆอึ้บโอ้โหโอเคดีมากเพื่อนเรียบร้อยแต่ฉันจะบอกว่าพ่อแม่ของลาน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะหน้าตาเหมือนแล้วว่าตายเออล็อตตะล็อตนายมาดูนี่ว่าไงฉันกำลังจะโดนมันไล่อยู่แป๊บนึงนายมาดูในครัวเอาล่ะพวกเราลงมาแล้วตะล็อตดูนี่ในหม้อในหม้อมันมีของของนายอยู่อะไรอ่ะเฮ้ยกุญแจสีแดงสีแดงฉันเจอแป้งอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ไม้อยู่ไหนมาหน้าเหรอโอเคดีเลยฉันไปดินเพื่อนโอ้โหแล้วเราจะลงไปในชั้นใต้ดินได้ตายเถอะถ้าเกิดว่าไม่มีตัวอะไรอีกตัวนึงอยู่ในนี้พวกเราตุยนะฉันบอกเลยฉันเข้าไปก่อนอึ๊บฉันได้ดีมีอะไรฉันได้ดีมีอะไรอ่ะทำไมมันมีรูปแอปเปิลด้วยอ่ะดูดิเห็นป่ะทั้งกี่ก็มีรูปแอปเปิลอยู่ตรงนี้หรือว่าเป็นที่สำหรับเก็บเสบียงแอปเปิลฉันเจอjournal diary มันถึงลับใช่ไหมงั้นไปเลยใช่เอาไปใส่กระเป๋าเลยแล้วมีกุญแจในนี้อีกไหมอ่ะมีไหมอ่ะอ๋อฉันจำได้มันมีกุญแจสีเขียวอีกป่ะใครได้กุญแจสีเขียวแล้วบ้างยังโอ้ยพี่กิ๊กรออยู่โอ้ยฉันตายล่ะพี่ไม้ใส่ลงไปเดี๋ยวอันเดียวเพื่อนเพื่อนเฮ้ยห้องครัวมานี่พี่โมไปพี่โมไปอย่างรอเองโอเคเขียวแล้วมันจะกุญแจเขียวแล้วเฮ้ยกุญแจเอามาจากไหนอ่ะไปมาจากไหนอ่ะอยู่ในกระถางต้นไม้อ่ะโถ่ฉันบอกแล้วไงว่ามันต้องอยู่ในกระถางต้นไม้แน่ๆขึ้นมาแป้งมาเร็วโอเคไขลุยเลยพี่กิ๊กลุยเลยข้าไขสุดยอดพลังข้าไขใช่เจ๋งอ่ะเออไปเลยเหมือนกับว่ายน้ำขึ้นไปเดี๋ยวโฟติดอะไรอ่ะติดกันเองเสียวหัวติดจังเลยเพิ่งจะติดมาสดขึ้นไปทีละคนเป็นไงข้างบนมีของไหมมีอะไรกำลังหาอยู่เจอแล้วเอามาเลยใช่ไหมเออใช่เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมเพื่อนจุ๊บแจงรอไม่ไหวแล้วเอาไปทึบไปวางเลยวางนะวางเรียบร้อย yes ถึงเวลาแล้วพวกเราจะปลอดภัยไหมหรือมันจะตามพวกเรามาอีกฉันก็ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือเราควรที่จะออกจากที่นี่ได้แล้วอีกไม่นานพวกนายก็จะได้เห็นอดีตของฉันและต้องตามไปในอนาคตของฉันเพื่อดูเรื่องราวทั้งหมดและพวกเธอก็จะรู้เองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอ้โหนี่รถตู้เอาไปขังหรือไงโอ้ออกจากอดีตของลาน่าแล้วว้าว